โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับผม VVF เว็บคุงเนาะวันนี้นะครับผมจะมากินหาอะไรกินดีกว่าเนาะซึ่งประมาณวัน2วันก่อนไว้ทุกคนผมไปเซเว่นมาแล้วทีนี้ผมไปเจอพวกมาม่าพุงมาม่าเผ็ดเนี่ยไอพวกเนี้ยคือน่าจะดำเนี่ยนะเพราะอยู่ล่างไฟก็คือนะครับก็คือผมไปซื้อพวกนี้มาใช่ไหมกะว่าเดี๋ยวกูทำคลิปแบบว่าเอาทุกรสชาติมารวมกันแล้วกินซึ่งผมก็คิดโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อไปพอผมซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าไปเสิร์ชใน Google นะครับหรือว่าใน YouTube นั่นแหละว่ามันมีคนทำหรือยังซึ่งแม่งมันมีคนทำแล้วเว้ยซึ่งผมก็เลยแบบว่าคือกลัวมันซ้ำกับคนอื่นอ่ะมึงเข้าใจอารมณ์ไหมคือกลัวมันซ้ำกับคนอื่นนะครับผมก็เลยไม่ทำเดี๋ยววันนี้เพราะฉะนั้นไหนๆก็ไม่ทำแล้วผมว่าเราลองไปทำกินกันดูดีกว่าไปซึ่งรสที่ผมอยากจะกินมากที่สุดนะครับผมก็คือมาม่าเป็ดคูณ2นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดว่าไอตัวมาม่าเป็ดคูณ2เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เผ็ดเท่าคูณ1 หรือเปล่าอันนี้ผมคิดตัวเองไปหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่นี่สมผมกูดุ่มมันเหมือนเด็กดอกเลยเราจะลองไปทำกินกันดูไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแกะไอ้มาม่าห่อนี้ก่อนกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องแบบเปิดแก๊สแล้วแก๊สเสิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะกูฉลาดขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วก็เปิดเตาแก๊สนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่กูต้องย่อตัว ต้องย่อตัวให้กับกล้องก็จะมีเส้นมาม่าแล้วก็ของธรรมดาทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาลองทำกินกันดูโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเราหันกล้องขึ้นมานี่เป็นที่ใส่ข้าวเหมือนกันใช่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มาม่าอันนี้นะครับผมใส่ไปขนาดที่น้ำยังไม่ร้อนเลยนะไม่ต้องใส่แต่มันพิเรนจนไปเราจะมารอให้น้ำมันร้อนด้วยกันเปิดให้มันแรงๆแค่นี้ก็แรงแล้วนะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำมันร้อนกว่านี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้กูร้อนมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินในตู้เย็นกันไปทุกคนเนี่ยคือตู้เย็นบ้านคนอื่นมีอะไรไม่รู้นะแต่ตู้เย็นบ้านผมแม่งมีจิ้งหรีด Oh my god มีจิ้งหรีดมีจิ้งหรีดที่น่าจะเป็นใยครับผมเอาใส่ไว้โอเคเราปล่อยจิ้งหรีดไปก่อนให้มันกลับสู่ธรรมชาตินี้เราก็มาดูตู้นี้ก่อนละกันเนาะตู้นี้มีอะไรให้เรากินหรือเปล่ามีแค่น้ำเปล่างั้นเรากินน้ำเปล่าละกันเนาะโอเคที่บ้านมีตู้เย็น2ตู้นะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเห็นไหมโอ้ my god เจ้าจงเดือดเจ้าจงลงไปข้าจะรอเจ้าจนกว่าเจ้าจะสุกแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราจะมารอนะครับผมจนกว่าไอ้นี่จะสุกแล้วกันเนาะก็ถ้าเห็นใหม่ๆอันนี้หน่อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดกันไว้อะหรือว่ากูต้องหาอะไรมาใส่เดี๋ยวหาอะไรมาใส่แป๊บนึงโอเคตอนนี้เราอะไรมันยัดใส่แล้วไม่น่าจะเห็นแล้วนะซึ่งนี่ฮะทุกคนผมมีปัญหาคือที่บ้านเนี่ยคือบ้านผมเนี่ยต่างจังหวัดมันจะมีแบบพวกต้นมงต้นไม้เยอะใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะมีแบบต้นไม้อย่างเงี้ยหลังบ้านก็จะมีต้นมงต้นไม้แล้วก็จะมีพวกที่กันแดดขาดเยอะจะมีต้นไม้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนี่อันนี้เป็นส่วนครัวเห็นไหมจะมีแบบต้นไม้เยอะมากนะฮะแล้วช่วงนี้จะมีตัวนี้ฮะเห็นไหมเอ่ยมันคือแมงบกขนหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละแต่ปกติจะขนเยอะกว่านี้นะรอบนี้ไม่มีแต่เราอย่าไปสนใจนะฮะแค่บอกเฉยๆนี่ดูต้องจะมาลองชิเริ่มไม่นิ่มเลยโคตรแข็งกำลังจะพูดว่าเริ่มนิ่มงั้นเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ามันจะนิ่มแล้วกันนะครับทุกคนโอ้หน้าดำหน้ามืดมากเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ามันจะนิ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกับหมากูรอมีเด็กทุกคนถามหาหมาผมเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกับหมาแล้วกันนี่มันอยู่ข้างนอกแรงบอสเอ็นซาเล้งมาเร็วนี่บอกง่ายมานี่แล้วนี่จะไม่กลัวกล้องนี่แล้วเดินไปจู่ๆขึ้นมาจู่หมางูแกทำให้ฉันดูแย่ซาเล้งนี่เป็นหมาที่ตัวใหญ่มากเลยเราจะดูจากเคี้ยวซาเล้งกันซาเล้งไม่ใช่ซาเล้งเนี่ยมึงเอากูพูดไทยแล้วกูไม่ชัดเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมือไปชนไมค์โทษที sorry ดูเฮียคนน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวสะบัดเป็นหมาตัวเดียวในหมู่บ้านที่ได้กินดีที่สุดมาเรามากลับมาที่มาม่าของเราดีกว่าครับจับกินๆนี่เหมือนจะเริ่มนิ่มนะครับแตกตัวแล้วแต่ว่าก็ยังงั้นเดี๋ยวขอรอให้มาม่ามันสุกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกิน ไป
โอเคมาตอนนี้มันก็สุกแล้วแต่ว่าผมลืมอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนคือลืมไปว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ที่มันอร่อยใช่ไหมซึ่งเบสิกสุดในการทำอาหารคือใส่ไข่เล่าๆว่าดีไข่ไข่น่าจะอยู่ตู้นี้ใช่ไหมข้างล่างมีไม่กี่ฟองแล้วตู้นี้อะไรตู้นี้ไม่มีเลยนี่บ้านกูมีกล้วยที่ตายแล้วเนี่ยกล้วยที่ตายแล้วไม่เกี่ยวนี่ไข่โอเคเดี๋ยวเราเอาไข่ไปเดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่โอเคไปเดี๋ยวตั้งกล้องกันแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการจิ้มๆกันอ่ะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะนิ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอันนี้ตะแกง ตะแกงนี่เอาไว้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะครับมันก็คือที่ใช้กับพวกเนี้ยไอของที่มันเป็นไม่ติดกระทะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะมารอก่อนน่าจะสุกแล้วแหละเพราะว่าถ้าเส้นนิ่มไปมันจะไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวลวกลงตีนนี่สิมาเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเทก่อนนะจ๊ะโอ้ my god fuck my god oh fuck ร้อนจะหายเลยเฮียโอ้โดนอ่ะสมมติว่าเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเบาแก๊สลงนะครับให้แก๊สเบาๆเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยตอไข่ไว้ทุกคนนี่ตอไข่ใส่ลงไปเลยติดกระทะไม่เป็นไรครับผมเราเป็นเทฟลอนเราเป็นกระทะเทฟลอนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดกระทะโคเลคินยังสู้เราไม่ได้ครับเดี๋ยวขอปิดแก๊สก่อนแป๊บนึงลืมไปมันต้องใส่สารหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นเนี่ยครับผมของเราก็จะเป็นพวกของน้ำมันของไอ้นี่แหละเนาะน้ำมันของมะม่าเองเนาะมันจะช่วยในการหล่อลื่นอ๋อแต่ว่าสาหร่ายไม่ต้องใส่นะสาหร่ายปล่อยไปก่อนงั้นเราก็เปิดแก๊สต่อไม่ต้องไฟแรงพอแบบให้มันไข่สุกก็พอละเราไม่ต้องไฟแรงเห็นไหมคือมันจะถูออกจากกระทะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าผมว่าตั้งฝั่งนี้คือมันจะโดนมันไม่มีอะไรวางอะฝั่งนี้ก็เลยต้องตั้งฝั่งโน้นเนี่ยกลิ่นเหมือนกับนี่มากเลยอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนอะไรสักอย่างโตเกียวใส่พริกเผานี่สังเกตไข่ก็จะไม่สุกมากนะครับว่าสุกเลยแหละกูว่าไข่น่าจะสุกเลยแหละทุกคนอ่ะโอเคแค่นี้แหละเนาะงั้นเดี๋ยวเราเอาใส่จานแล้วก็ไปกินกันโอเคครับผมทุกคนก็หลังจากที่เราทำเสร็จผมก็ได้ชิมไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจนมันเหลือเท่านี้เขาเรียกว่าชิมนิดหน่อยไหมก็คือดูดิชิมไปกินน้ำไปก็อร่อยนั่งขนาดนี้นั่งชิมนะเว้ยคือกูยังกินขนาดนี้ถ้ากูอัดคลิปกินมันจะขนาดนี้อร่อยมากซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้นะครับผมแนะนำว่าการกินของมันเนี่ยถ้าเราใส่ไข่ลงไปความเผ็ดมันจะจางขึ้นแล้วก็มันจะฝืดมากๆคือมันจะไม่อร่อยเลยในบางคำถ้าเรากินแรกๆมันจะอร่อยเว้ยแต่ว่าถ้าเรากินเรื่อยๆมันจะฝืดคือมันจะเคี้ยวยากเพราะว่ามันไม่มีน้ำเลยถ้าเราเป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นไอ้น้ำซอสของมันใช่ไหมมันจะเป็นแบบมีลื่นๆหน่อยถูกป่ะแต่อันนี้มันจะฝืดมากเพราะมันมีไข่มาแทนที่นะครับแนะนำกินธรรมดาดีสุดก็เอาแล้วพี่เวฟไม่ถ่ายคลิปตอนที่ว่าอะไรนะพี่เวฟไม่ถ่ายคลิปตอนที่ว่าพี่กินล่ะถ่ายครับผมแต่ลืมเปิดไมค์ oh my god คือพูดคนเดียวตั้งนานโอเคเดี๋ยวพี่ดีเสิร์ตตอนกินให้ละกันนะโอเคก็ไปดูการชิมกันเลยดูการกินกันเลยไปWe'll be right back.
โอเคครับผมก็หลังจากที่กินมาม่าเผ็ดเรียบร้อยแล้วดูปากเลย คือมันเผ็ดมากเว้ยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้คลิปแรกอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งหัดทำเนาะกล้องก็เพิ่งได้ซื้อมาเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวไปอ่านโอเคป่ะโอ้ยมือสั่นหนักกล้องเหลือเกิน